today dress Bali. You see Thailand. How do you feel? What do you think about the show today? ทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะไหนลองบอกพี่ฟ้าหน่อยว่าชอบไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟันแดงเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ฟ้าจะเล่าสตอรี่ให้ฟังสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในดอมว่าวันนี้ทำไมรูปแบบการเดินถึงเป็นแบบนั้นนะคะจะเล่าให้ฟังไลน์แป๊บเดียวรอพี่สันเอาข้าวมาให้นะคะคือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะคิดว่าการหนูอยู่นี่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะคิดว่าไลฟ์การเดินใช่ไหมทุกคนอาจจะนึกถึงท่ารำของอินโดอะไรเงี้ยที่จะเป็นแบบอะไรเงี้ยนึกภาพปะหรือเป็นแบบนี้ขอบคุณค่ะเหนื่อยจริงวันนี้บอกอยู่ในไลน์แล้วกันโอเคค่ะต้องกรอกของแล้วก็หามาเลยหิวกินใบไม้ไปจบแป๊บหนึ่งนี่นะนั่งเนี่ยผมได้ละคืออย่างนี้ทุกคนก็จะต้องนึกถึงทุกแต่ละกลุ่มจะได้เรื่องราวสตอรี่แตกต่างกันทั้งหมดมี4เซตใช่มั้ยซึ่งเซตฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตอนจบของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครถามทีมงานหรอกซึ่งแล้วทุกคนก็จะต้องคิดว่าโอเคสไตล์ของอินโดนีเซียจะต้องนึกถึงโชว์ของการรำซึ่งการรำของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะเป็นการรำแบบเขาจะไม่จีบแบบคนไทยใช่ไหมเขาจะจีบแบบนี้ลำอะไรอย่างนี้ที่ท่าแบบเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะใช้งานสายตาคล้ายๆอินโดนีเซียคล้ายๆอินเดียก็จะมีความแบบอะไรเงี้ยเล่นแบบนี้ตาบึ้งๆใช่ไหมเราก็เลยก็ถามครูเลยถามเลยแบบใช้ความกล้าเดินไปถามว่าแบบครูหนูอยากรู้ว่าโชว์เนี้ยเราต้องพรีเซนต์ยังไงเราต้องเป็นการโชว์แบบเดินนางงามจ๋าเลยไหมหรือว่าเราอย่างไรเขาบอกว่ามันคือการแสดงอันนี้มันคือละครเวทีเพราะฉะนั้นการเดินจะต้องบวกการศิลปะการแสดงเข้าไปด้วยทีนี้เนี่ยพอเราจะแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราจะต้องรู้เรื่องราวก่อนฝากเลยแอบไปถามนะจ๊ะแอบไปคุยกับนักแสดงที่เป็นที่ทุกคนเห็นกูไนไนคุณฟ้าหนูไปนอนก่อนโอเคนี่มีนั่งอยู่กับมีเซย์ไฮก่อนไฮวันนี้มีทำดีมากจริงๆน้องทำดีมากนะคะมิสแกรนด์เมียนมาฝากติดตามด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรอบชุดว่ายน้ำรอดูความยั่วความสักความบดใช่ความขาไก่ของหนูความขาเลยนะขาไก่ได้มาต้องสั่นเอาอยู่ไหมไม่เอาหนูเอาเลยกู๊ดไนท์นะจ๊ะได้ละบ๊ายบายเคกระเป๋ามีของกินคืออยู่ได้อาทิตย์นึงนะมังคุดมังกล้วยมังสับปะรดเต็มกระเป๋าไปหมดงงไปหมดจ้าทำไมเห็นไหมมีสวยมากกว่านี้น้องมีกำลังใจละเห็นไหมบอกแล้วคนเราเนี่ยเวลาแบบผิดพลาดมันเกิดจากอุบัติเหตุมันสามารถที่จะแก้ไขกันได้วันนี้น้องก็ทำออกมาได้แบบดีมากๆจึงใจพี่ฟ้าก็ดูอยู่ดีเลยภูมิใจในตัวน้องนะฮะอ่ะต่อแล้วก็เลยไปถามทีมงานว่าแบบนักแสดงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาเรียกว่ามันเป็นตำนานเล่าขานของอินโดนีเซียเรื่องราวมันมีอยู่ว่าของพี่ฟ้านะเซตที่4นะอันนี้บอกก่อนนะไม่รู้ว่ามันถูกต้อง 100% หรือเปล่าพี่ฟ้าก็ฟังแล้วก็จับใจความเอาถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะเรื่องราวที่ทราบมาก็คือไปนั่งคุยแอบไปนั่งคุย ให้นึกภาพว่าหลังเวทีมันมืดมากแล้วก็ไทยแลนด์ค่ะไปนั่งคุยกับทีมงานไปนั่งคุยกับนักแสดงข้างหลังงุ้มๆอยู่คนเดียวนะคะไปนั่งซุ่มมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น
ทริคของแต่ละคนเนาะเราก็แบบเดินดุมๆไปแอบๆไปอะไรเงี้ยก็นั่งคุยพี่ฟ้าว่าการแสดงมันต้องมีอะไรมากกว่าการลำแน่นอนต้องไม่ใช่การลำอะเพราะว่ามันแบบเป็นการสื่อสารเรื่องราวสตอรี่ของตำนานอินโดนีเซียเขาก็เล่าว่าเซตของพี่ฟ้าเซตที่4คือมีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกันรักกันนะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีลูกไม่ได้ผู้ชายก็เลยออกไปเดินทางทีเนี้ยออกไปเดินทางเนี่ยก็ไปติดเกาะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงรูปงามคนสวยที่เราเห็นชุดขาวคนสวยซึ่งก็รักกันแล้วก็มีลูกด้วยกันทีนี้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกไม่ได้เนี่ยคนแรกเนี่ยมาเห็นพอมาเห็นปุ๊บก็เลยเกิดเรื่องราวส่วนผู้หญิงคนที่อยู่ที่เกาะที่สวยๆที่มีลูกด้วยเนี่ยเขาก็คือปีศาจพอรู้ว่าอ้าวคุณแต่งงานแล้วหรอรับไม่ได้ก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าทะเลาะกันปีศาจก็เลยฆ่าหมดเลยฆ่าทั้งผู้ชายฆ่าทั้งผู้หญิงเกิดความโมโหฆ่าหมดเลยแล้วก็ให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดูแลเกาะต่อไปเราก็เลยเอามาทำกันบ้านว่าโอเคเราจะเดินพรีเซนต์ยังไงให้คนรู้สึกว่าเราคือผู้หญิงที่มันดูเหมือนจะสตรองนะแต่ว่ามันก็แพ้ความรักอะมันเป็นฟิลพระอภัยมณีอะทุกคนฟิลนั้นเลยอะคล้ายๆกันพี่ฟ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องเดินออกมาท่าที่เดินอย่างเงี้ยมันคือสวัสดิ์แต่มันก็ต้องผสมความเป็นไทยลงไปใช่ไหมเราก็เลยอ่ะยิ้มก่อนส่วนไทยแลนด์แล้วก็ยิ้มแล้วก็ขึ้นออกมาเป็นดอกบัวดอกบัวนั่นหมายถึงตอนที่ให้ทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ขึ้นเป็นดอกบัวหน้าพี่ฟ้าจะเปลี่ยนจากยิ้มเป็นหุบอันนี้เราคิดมาแล้วเราวางแผนมาแล้วยิ้มอย่างงี้ก่อนไทยแลนด์ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้เรามีการเปลี่ยนอารมณ์เรามีซิกเนเจอร์ของเราเป็นดอกบัวก็ค่อยๆบานพอบานปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนมูดมันเปลี่ยนเราก็เดินออกมาจริตตอนที่เล่นผ้าเนี่ยตอนซ้อมไม่ได้โชว์เพราะกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนเอาไปเลยเก็บไว้เห็นไหมว่าวันนี้มีเราประเทศเดียวเพราะเราซุ่มซ้อมไว้ตอนซ้อมก็คือทำแค่นี้เหมือนอยู่ในห้องเรียนแหละตอนซ้อมทำนิดหน่อยเพราะว่ามันเดี๋ยวเพื่อนจำได้อะไรเงี้ยตลิดเล่นผ้ามันคือที่มาว่าบางอย่างพี่ว่ามีความหมายมีสตอรี่หมดเลยนะท่าหนูคิดมาแบบสิ่งที่เราเห็นน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไงว่าเหมือนแบบบางทีความงามอ่ะมันอาจจะบดบังด้วยแบบคนสวยอ่ะมันคือปีศาจอ่ะที่ผู้ชายเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดออกมาแล้วก็ตอนเดินเราก็พยายามจะทำให้เห็นว่าแบบแม้ว่าฉันจะดูสวยแค่ไหนฉันจะดูแบบคลั่งแค่ไหนแต่มันดูมีความแบบแซดเรื่องความรักอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ดูคลั่งอ่ะซึ่งก่อนที่จะออกจากเวทีอะไรเงี้ยเราก็มีแบบไหว้พระองค์พระแก่ของเราเนาะเขาเรียกว่าคนเป็นศิลปินน่ะก็จะมีครูบาอาจารย์ที่นับถือแล้วก็แล้วก็นึกถึงเนาะว่าแบบถ้าตำนานที่เราทราบมาเนี่ยมีอยู่จริงก็ขอให้แบบขอให้นำเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วพี่ฟ้าก็นึกว่าขอให้การแสดงออกมาตามที่เขาอยากจะให้เราสื่อสารออกทางสายตาก็ได้หรือออกทางท่าทางก็ได้การเดินก็ได้อะไรเงี้ยว่าอยากจะให้ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็บวกกับตัวเราด้วยที่เราแบบมีสตอรี่ในหัวอยู่แล้วว่าเราจะพรีเซนต์อะไรบ้างแต่แอบเสียดายว่าแบบจริงๆมีท่าพรีเซนต์มากกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้ทำออกมาเพราะเวลามันไม่พออะไรเงี้ยจริงๆคือตอนที่แบบจับผ้าใช่ไหมแล้วก็คลี่ออกมันจะเป็นแบบพี่อย่างเงี้ยแล้วพี่ฟ้ากะว่าจะแบบเปิดไปอย่างนี้แต่ว่าเวลามันไม่พอเราก็โอเคไม่เป็นไรก็ลุ้นอยู่ว่าตอนที่เดินเสร็จเราไม่ได้แบบจับโทรศัพท์เนาะมันต้องออกมาฟินาเล่ต่อลุ้นว่าแบบเป็นยังไงวะคนชอบหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคนแรกที่เดินมาหาหนูเลยคือมีพี่ฟ้าสวยมากหนูชอบมากเลยพี่ฟ้าเล่นผ้าเล่นได้ยังไงมีระอาอุ่นใจละแล้วเดินไปหาครูเลยครูก็เป็นเขาเรียกอะไรครูก็เป็นคนเล่าหนูให้ฟังว่าสตอรี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะถามแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ได้นึกไง
างงามก็จะไม่ได้นึกเพื่อนๆจะไม่ได้นึกถึงเขาก็จะรู้แค่ว่าแบบต้องพรีเซนต์ออกมาแบบเป็นชาวอินโดแบบการรำหรืออะไรต่างๆสังเกตว่าทุกคนจะยิกคอหรือจะทำท่าอย่างนี้บ่อยมากเยอะมากแต่ว่าน้อยคนที่จะนึกถึงสตอรี่เรื่องราวของการแสดงจริงๆว่าต้องถ่ายทอดยังไง แล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคำชมที่แบบบางคนแบบเปิดใจให้กันมากขึ้นขอบคุณทุกคำชมเลยแล้วก็ในแบบ TikTok ใน Facebook ในทุกช่องทางเลยแบบเยอะมากๆจริงๆเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วหายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปส่วนในรอบชุดว่ายน้ำพรุ่งนี้นะคะน่าจะประมาณช่วงเย็นนะเพราะเขาบอกว่าจะต้องซ้อมบ่ายก็รอติดตามดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะคือฟ้าก็ทำเต็มที่ทุกรอบอยู่แล้วมันอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราแบบถนัดเราชอบอะไรที่เป็นแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะแบบพรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะเด่นสไตล์เรามากๆก็เลยอยากจะมาไลฟ์แล้วก็เล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้สตอรี่ของการเดินว่ามันคืออะไรทำไมถึงเดินแบบนั้นทำไมถึงมีการเล่นผ้าทำไมถึงมีการแบบไหว้แล้วก็เป็นดอกบัวขึ้นมาก็เลยอยากให้แบบทุกคนได้รู้สตอรี่ที่มาแล้วก็อยากจะเล่าแชร์ตำนานของบ้านเขาให้ทุกคนได้ฟังด้วยจะแชร์เป็นภาษาอังกฤษก็จะยังไงอยู่คุณมันแบบเดี๋ยวจะงงนะแต่มันผิดพลาดแล้วความหมายมันเปลี่ยนก็เล่าเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะถูกใจใช่เลยหนูขอหนึ่งโอเคค่ะทุกคนสิ้นสุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะขึ้นที่พักแหละนะคะต้องเตรียมตัวพักผ่อนเพราะค่อนข้างที่จะมีอีกเพลียค่อนข้างเพลียเพราะเราแบบยังไม่หายป่วยดีเท่าไหร่ยังนิดนึงแต่สู้สุดใจทั้งหมดทั้งมวลคืออยากให้แบบอยากให้ทุกคนภูมิใจมากที่สุดจริงๆนะที่แบบตั้งใจทุ่มเทมากๆเลยอ่ะเราเชื่ออย่างหนึ่งอย่างที่เป็น mindset ของพี่ฟ้าในตอนนี้คือแน่นอนว่าคนสวยอ่ะมันมีเยอะมากสวยเยอะมากจริงๆและสวยทุกคนด้วยที่อยู่ในตรงนี้เพราะมันคัดมาแล้วมันไม่มีใครไม่สวยแต่คนสวยมันไม่เท่าคนเก่งแต่คนเก่งก็ไม่เท่าคนขยันอีกเรารู้สึกว่าแบบมันต้องมีให้ครบพี่ฟ้าไม่ได้สวยวันนี้ฮะคิดว่าตัวเองไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้สูงที่สุดไม่ได้หุ่นดีที่สุดไม่ได้แบบเก่งภาษาที่สุดแต่เราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองอะไรที่เราสามารถที่จะแบบเป็นแต้มนำคนอื่นได้อะเราทำอะไรที่มันแบบทำให้เราแบบโดดเด่นขึ้นมาได้เราทำแบบเป็นอะไรที่มันแบบมันซิกแซกทำให้เราแบบอย่างการเดินวันนี้พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เปรียบแล้วเรารู้สตอรี่เรื่องราวของการเดินฉันได้เปรียบแล้วฉันต้องพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เป็นไปตามแบบที่เราทำไว้ให้รู้สึกว่าอยากให้แบบแฟนคลับอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เอ็นดูเราที่ชอบเราหรือแฟนคลับที่เชียร์ซัพพอร์ตเราแบบตลอดเสมอมาภูมิใจแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าทำได้ในระดับหนึ่งมาจะครึ่งทางละกับการเก็บตัว Miss Grand International อีกแค่3วันก็จะไปจาการ์ตาแล้วนะคะเริ่มไปจาการ์ตาเนี่ยแพลนมันก็จะเปลี่ยนเป็นมูดจริงจังมากขึ้นเนาะมันก็จะแบบมีรอบประจำชุดประจำชาติแล้วก็มีพีลิมแล้วก็เดี๋ยวก็ไฟนอลแล้วก็เริ่มแบบโหมดจริงจังมากขึ้นนะอยากทุกคนรอติดตามในรอบต่อๆในรอบต่อๆไปก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนกู๊ดไนท์นะคะขอบคุณทุกคำชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเห็นแล้วก็มันทำให้แบบมีกำลังใจที่จะแบบพัฒนาตัวเองต่อสู้ต่อนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะอันนี้เหมือนแบบ
ก็อยากไลฟ์แล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอโทษจริงๆนะ Good night นะคะบ๊ายบาย